โหจันผู้ครับผมแม่ตอนนี้มันฮิตอะไรนักหนานะฮะโอ้โหท่านผู้ชมนี่เปิดดูในนี้นะครับเขากำลังฮิตมากเลยฮิตอะไรรู้ไหมฮิตอะไรเห็นป่ะคลิปผมเปิดดูนะนี่เขาฮิตนี่ฮะนี่กระเป๋าสะพายสวยงามนะสีสันจิ๊ดจ๊าดโดนใจแต่ลายจะไม่ค่อยซ้ำกันเท่าไหร่นะแต่ละใบนะต้องบอกก่อนนะครับแต่ว่าอยู่ในสภาพแบบนี้หน้าตาคล้ายๆอย่างนี้นะครับถูกต้องเลยนะมีซองมีซิปนะแล้วข้างในนะนี่นี่นี่ดูคนอื่นไม่รู้แต่ของผมเนี่ยข้างในมีซับนะเห็นไหมมีซับมีซับนะมีซับในข้างในนี่นะหนึ่งช่องบรรจุได้เต็มแม็กนะไม่ว่าจะเป็นเครื่อง PC ยังใส่ได้นะครับคุณจะใส่แท็บเล็ตใส่อะไรก็ได้ไซส์ขนาด16นิ้วคูณ16นิ้วใบโตครับของแขนสะพายนะเป็นแครี่แบ็กนะแบบออริจินอลนะในขออนุญาตเอาลงก่อนนี่ลายอย่างนี้นะลายทางอย่างนี้นะครับผลิตจากไนลอนนะวัสดุอย่างดีในการที่ทำเตียงผ้าใบชายหาดบางแสนแบบนั้นถ้าคุณนึกภาพเอาเพราะคุณคือคนไทยคุณรู้กลเกินเย็บอย่างดีรองรับน้ำหนักได้เยอะไม่ต้องกลัวเหนียวทนอึดนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศอยากก็ได้ตอนนี้เทรนด์มากเลยนะฮะ จะบอกว่าอันนี้ไปคล้ายกระเป๋าแบรนด์เนมชื่อดังของบาลองซิก้าไม่ใช่อันนี้กระเป๋าออริจินอลนะมาลองซิจ้าบายโบเบนะครับอันนี้นะฮะ ครับใครสนใจนะฮะอยู่เมืองนอกเมืองนาอยากก็ได้หาไม่ได้นี่ใบ150 US ดอลลาร์สนใจป่ะส่งให้ เอามาขำๆแต่ไม่ขำหรอกขอโทษครับซื้อกันกระฉูดนะไปเล่นไปใครที่ติดตามใน Facebook ผมนะมีคนไปสั่งซื้อแล้ววันนี้เนี่ยร่วม30ใบใบนึงเนี่ยนะแม่ใช้กันยันป้าต้องบอกเนี่ยนะไม่ว่าคุณจะใส่ผักใส่ปลาใส่วัสดุสิ่งของหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆวัตถุมงคลครับไม่ต้องช่องเยอะมีช่องเดียวใส่ได้เต็มๆแล้วมีซิปด้วยนะมีซิปรูดอีกตรงนี้นะสีสันสวยงามดูซิปโอ้โหนะจะไปหาซิปออริจินอลอย่างเงี้ยมาดูดิฮะมีซิปรูดอีกกันคนเข้าไปล้วงเลยควักขโมยข้างในมี2ชั้นเหนียวทนอึดนะฮะตรงนี้นะนี่ใบกำลังพอดีเลยขนาดความกว้างนะความกว้างและยาว16นิ้วคูณ16นิ้วนะในแล้วก็หน้ากว้างตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6นิ้วโดยประมาณนะหนา6นิ้วนะกำลังสวยเพราะว่าใบใหญ่เนี่ยใหญ่ไปปุ๊บมันจะไม่ค่อยงามแล้วนะฮะเนี่ยรักษารูปทรงไว้แล้วก็สะพายได้สวยงามนะครับกระเป๋านะ carry bag นะได้แฟชั่นด้วยตรงนี้นะครับครับใบหนึ่ง50 US ดอลลาร์สนใจก็สอบถามมาแล้วกัน www.trendyshop นะส่งมาได้เลยนะครับนะสั่งมาผ่านทางนี้ได้เลยนะครับหรือว่าดูผ่านทางถ้าไม่รู้เนี่ยโชพะก็ได้นะครับเทรดดิ้งช็อปก็ได้ถามจันผู้ก็ได้นะครับ หรือที่เบอร์โทรนี้0858569592สอบถามมาก็แล้วกันนะครับใครที่อยู่กรุงเทพเนี่ยโทรตรงมาเลยนะครับอยากได้งานเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าทางทีมงานของผมเนี่ยเวลาแกไปเอามาจากโรงงานแกไปคัดมานะไม่ใช่ว่าเป็นดึงมาเลยหยิบมาเลยเขาจะดูให้นะอันนี้เย็บแล้วมันได้มันดูเรียบร้อยหน่อยไม่ได้เบี้ยวมากอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้ก็คือมันเป็นชิ้นงานโรงงานอยู่แล้วต้องบอกงี้มันชิ้นงานโรงงานนะครับทั่วไปคนไทยใช้มานานกว่า 4-50 ปีแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งมีใช้นะตั้งแต่มีเตียงผ้าใบมาเขามีอันนี้ควบคู่มาเลยนะครับนะเข้าใจว่าดีไซเนอร์เขาคงจะแบบมาเที่ยวแถวเอเชียแล้วเสร็จแล้วกลับไปมันได้แรงบันดาลใจไงก็เลยมาทำแต่ว่าวัสดุของเขากับของเราไม่เหมือนกันนะครับของเขาเป็นหนังของเราเป็นผ้าใบเป็นผ้าไนลอนนะที่เขาแบบทำเตียงชายหาดอะทำเตียงผ้าใบชายหาดอย่างเงี้ยผ้าใบไนลอนแต่ผมบอกว่าอันเนี้ยมันน่าจะทนกว่านะเดี๋ยวทนกว่าทนกว่าเยอะนะแล้วก็ใส่ได้อ้วนๆเลยขนน้ำหนักก็ได้เยอะแล้วก็มีออปชันด้วยนะออปชันของเขาจะเป็นรถลากนะคันละ500มีล้อด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันเวิร์กมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณขี้เกียจแบะอย่างนี้คุณใช้ลากเอานะครับรถลากแบบพับได้นะล้ออย่างดีเลยทนขนได้เยอะนะไปเมืองนอกเมืองนาอันนี้ไม่โดนลิขสิทธิ์นะครับต้องบอกท่านผู้ชมก่อนไม่โดนลิขสิทธิ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าทางกระทรวงพาณิชย์หรือกรมลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยเขาบอกแล้วนะฮะไม่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยเขาได้อะไรไม่ได้วัสดุก็คนละอย่างกันรูปแบบเรามีใช้กันมานานนะฮะถ้ามีปัญหากันก็ดีจะได้ดังๆนะเพราะนี่ของดีของไทยของถูกนะครับแล้วยังไม่พอตอนนี้เขานิยมใส่ผ้าถุงนิยมใส่เสื้อที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยใส่ได้นะฮะสวยงามเลยนะผมเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยไม่ได้คุยนะผมว่าใส่สลงครับซื้อมาหลายผืนก็เดินใส่สลงของผมเนี่ยไปตามเรื่องนะถูกไปแล้วนะมัดแบบคนเมียนมานี่แหละ
เฮ้ยมันก็ดีเหมือนกันนะสบายดีนะฮะแล้วก็สะดวกซะด้วยนะครับไม่ได้เลอะง่ายอะไรง่ายนะครับสะดวกจริงนะครับก็บอกว่าเนี่ยคือเอกลักษณ์ของไทยนะครับที่น่าใช้นะไม่ธรรมดาจริงนะครับตอนนี้ดังไกลไปถึงเมืองนอกแล้วด้วยนะครับ50 US ดอลลาร์ทั้งเองนะครับ carry back นะครับBy Bobe นะยี่ห้อมาลองซิจ้านะตั้งใหม่เอาคล้ายๆกันเลยนะครับผมใครสนใจก็สอบถามมาก็แล้วกันนะครับเอาถึงตรงนี้แล้วนะครับก็ใครที่มีเรื่องราวของดวงชะตาอยากจะสอบถามก็สามารถที่ส่งผ่านทาง SMS มาได้นะครับแล้วท่านผู้ชมที่ผมบอกไว้นะครับอยากจะรู้เรื่องของดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7วันนะฮะตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์7วันนี้คุณเตรียมกระดาษประกาศจดไว้นะครับว่าเป็นอย่างไรหรือถ้าคุณจดไม่ทันจำกันไม่ได้จะมาดูย้อนหลังก็ดูผ่าน YouTube นะในสัปดาห์ต่อๆไปนะฮะเราจะมีลงให้นะครับให้ท่านผู้ชมได้ทบทวนกันจำไว้นะครับปี2560ครับเตรียมมายังนะถ้าเตรียมมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะจำพูดมั้ยครับเริ่มเลยครับอ้าวต่อไปนี้นะครับก็ท่านผู้ชมที่เกิดวันประจำวันนะตั้งแต่วันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์ดวงชะตาของคนที่เกิดทั้ง7นะฮะจะเป็นอย่างไรวันนี้อาจารย์พูดจะมาพูดคุยในเรื่องของดวงชะตาของวันทั้ง7ในปี2560ล่วงหน้าเลย1ปีบันทึกจารึกกันไว้ไม่ได้ไปลอกใครนะไม่ได้ไปเอาของใครมาเอามาย้ำให้ฟังแต่อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์พูดทำไว้ล่วงหน้าเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูจำแล้วก็บันทึกกันไว้นะครับว่าในปี2560คนที่เกิดวันจันทร์อาทิตย์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เป็นอย่างไรเรามาเริ่มกันก่อนเลยดวงชะตาของคนที่เกิดวันอาทิตย์ปี2560เป็นอย่างไรครับครับผมแล้วครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักโหราศาสตร์นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมมีคำนิยามว่ายศศักดิ์อัครฐานนะครับผมให้ทายพระอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยจึงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับตั้งใจอยู่แล้วณขณะนี้นะครับเป็นพื้นดวงเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะครับองค์ประกอบของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะฮะถ้าเราเป็นนักพยากรณ์นักโหราศาสตร์ใหม่ๆเนี่ยนะฮะครูบาอาจารย์เขาก็จะให้ท่องแล้วนะพระอาทิตย์แปลว่าพระราชานะครับผมเป็นนัยยะของการเป็นผู้นำสูงนะนะมีองค์ประกอบของการที่สามารถที่จะคุมองค์กรนะครับต่างๆได้นะครับหรือเป็นคนที่มีความยามแต่ข้อเสียคือนะครับอารมณ์ร้อนใจร้อนนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้ให้ดีสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในปีพ.ศ. 2560ครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับด้วยเหตุว่าตัวแทนของคุณนั้นหรือดาวพระอาทิตย์นั้นเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกๆ30วันถ้าดวงของคุณนั้นอยู่ในมุมดีชะตาชีวิตของคุณดีดาวประจำตัวคุณนั้นอยู่ในมุมดีชีวิตคุณนั้นก็จะดีไปประมาณ30วันแต่ถ้าดาวพระอาทิตย์โคจรอยู่ในตำแหน่งจักรราศีที่อยู่ในมุมที่มีปัญหาก็จะมีปัญหาเพียงแค่30วันเท่านั้นนะครับตรงนี้งั้นในหลักของโหราศาสตร์นะครับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยตรงจุดนี้เนี่ยดวงของคุณนั้นจะมีมุมของการเปลี่ยนแปลงหรือดูชะตาชีวิตที่โดดเด่นเนี่ยนะครับหลังจากเข้าช่วงเมษายนนะครับผมนะเป็นต้นไปนะตรงนี้อาจารย์การันตีเลยมั่นใจหลักของโหราศาสตร์นะครับผมนะตอนนี้เนี่ยในปีพ.ศ. 2560นะครับจากพื้นฐานดูดวงแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะดวงของคุณนั้นจะเป็นช่วงของการขาขึ้นนะขาขึ้นเลยมั่นใจอิทธิพลของความอึดอัดไม่สบายใจอาจจะมีบ้างแต่ว่าเป็นส่วนน้อยช่วงนี้เนี่ยในปีพ.ศ. 2560เนี่ยเป็นจังหวะของการเริ่มนะครับผมการเริ่มต้นนะครับการปฏิวัตินะครับการทำอะไรใหม่ๆนะครับเป็นปีพ.ศ. 2560เนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับในเรื่องเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีมุมของการเกื้อกูลนะจะเป็นคนที่อายุมากกว่าจะเป็นคนที่อายุอ่อนกว่านะก็มาซัพพอร์ตตัวของคุณเองดีหมดนะจะใช้ใครนะไม่ต้องปากเปียกปากแฉะต้องคุยกันหลายๆรอบอันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคุยรอบเดียวปุ๊บเนี่ยได้ลูกน้องบริวารเนี่ยที่เกื้อกูลนะและพร้อมที่จะซัพพอร์ตนะครับผมนะต่อตัวของคุณเองเนี่ยในปีพ.ศ. 2560นี้นะครับตลอดทั้งปีนะครับและหลักของโหราศาสตร์เนี่ย
ตอนนี้เนี่ยในปีนี้มันมีตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไรได้นะครับหลังจากช่วงนะครับสิงหานะครับของปีพ.ศ.2560เนี่ยจะดีอย่างมากนะมันมีตำแหน่งที่จะสื่อถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นนะเรื่องงานเรื่องการหาเงินหาทองใหม่นะครับโดยเฉพาะใครนะครับผมที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารความสวยความงามนะตรงเนี้ยดีมากใครที่เป็นผู้บริหารในปีพ.ศ.2560มีมุมที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเริ่มนะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับการงานที่ดีนะครับตรงนี้อาจารย์ขอการันตีครับมั่นใจนะงั้นพื้นฐานดวงโหราศาสตร์ไทยตำแหน่งตรงนี้เนี่ยอย่างไรก็ตามทีมีมุมที่จะประสบผลสำเร็จทั้งเรื่องเงินและเรื่องงานอย่างแน่นอนแต่ว่าเรื่องที่น่าจะหนักใจก็คือในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวนะตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวเนี่ยในปีพ.ศ.2560เนี่ยมีมุมที่จะมีปัญหามีมุมที่จุกจิกไม่สบายใจเกิดขึ้นนะฮะต้องระวังไว้ความกดดันจากแฟนทำให้คุณนั้นกดดันแฟนทำให้คุณนั้นเครียดนะเขามีปัญหาเรื่องเงินมาพึ่งพาคุณก็เครียดแทนเขาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะเขาเสียใจเขาร้องไห้อะไรบางอย่างบางประการก็มาตกที่คุณอีกที่คุณจะต้องปลอบใจอย่างนี้เป็นต้นแต่สมมติว่าถ้าเราไปมองในเรื่องที่ไม่ดีเช่นคุณทำตัวไม่ดีเขาก็จะต้องคอยตามจิกตามทวงคุณอย่างเงี้ยนะมันก็มีเหตุให้มีปัญหากันก็ได้ก็มีในหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงเนี่ยในปีพ.ศ.2560เนี่ยเป็นพื้นฐานดวงที่ต้องประคับประคองให้ดีๆอารมณ์ของคุณนั้นหงุดหงิดง่ายอยู่แล้วนะยิ่งแฟนคุณเนี่ยนะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างบางคนโชคดีหน่อยตัวคุณเองปลอบใจเขาแต่บางคนเนี่ยใช้พระอาทิตย์หรือดาวประจำตัวเยอะหน่อยก็แล้วแต่คุณละกันไอ้อย่างเงี้ยมุมของความรักก็จะมีรอยร้าวเกิดขึ้นได้ถ้าเลวร้ายก็มีโอกาสสะบั้นหันแหลกได้นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องระวังไว้โดยเฉพาะช่วงต้นปีช่วงกลางปีนี่คือมุมที่ต้องห่วงมากที่สุดนะครับแต่จะดีจะร้ายอย่างไรบ้างนะอยากรู้ดวงเป็นการส่วนตัวอยากดูดวงฮวงจุ้ยเป็นการส่วนตัวแก้ดวงชะตาชีวิตอย่างไรนะครับโทรมาที่เบอร์086นะครับผม885-8087นะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นนะฟังคลิปอยู่ในขนาดนี้สิ่งที่เป็นมงคลเสริมดวงชะตาชีวิตของคนที่เกิดวันที่คืออะไรต้องถามอาจารย์วิทย์ครับผมในส่วนตรงนี้นะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมแนะนำว่าในการเสริมที่ดวงชะตาบารมีของตัวเองนั้นนะครับให้ไปไหว้พระใหญ่ไหว้พระโตๆเพราะว่าไปเน้นในเรื่องราวของสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งที่โตๆขออำนาจบารมีขององค์ท่านคุ้มครองป้องกันอันตรายแต่ถ้าคนที่เริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับมันต้องบุกบ่าฝ่าฟันนะครับไปไหว้นะครับไปสักการะนะครับพระบรมรูปราชานุสาวรีย์อย่างองค์ล้นเกล้ารัชกาลที่5พระนเรศวรมหาราชนะครับเสด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อันนี้ไปไหว้ไปขอพรพระเจ้าตากสินเนี่ยดีเลย คุณนับถือองค์ไหนแบบใดมีอารมณ์แบบองค์ไหนคุณไปกราบไปนมัสการขอพรท่านภัยร้ายต่างๆจะประสบจะเรียกว่าจะมาลายหายสิ้นชนะภัยด้วยอำนาจพระบารมีของพระองค์ท่านนะครับนะอย่างเช่นคุณจะเริ่มต้นร้านใหม่ๆร้านค้าใหม่ๆนะโอ้โหคู่แข่งเยอะไปกราบพระนเรศวรไปกราบพระเจ้าตากสินนะ มีปัญหาชีวิตอะไรเงี้ยเดี๋ยวเนื้อร้อนใจนะคุ้มใจไปไหว้พระเจ้าตากสินอะไรเงี้ยนะจะทำให้ชีวิตนั้นดีขึ้นก็วัดที่วัดอรุณก็ได้แล้วก็เดินไปนิดหน่อยไปกราบพระโตที่วัดกระยาหรือจะไปไหว้พระโตที่วัดพระนันเชิงก็ได้นะครับเรียกว่าอาศัยพระบารมีขององค์ท่านปกปักอภิบาลรักษาคุ้มครองนะส่วนวัตถุมงคลต่างๆที่คุณสามารถนำติดตัวไปใช้ก็อย่างเช่นเหรียญพระนามกษัตริย์นะครับหรือจะเป็นหลวงปู่ทวดก็ได้เอาไปใช้ติดตัวนะครับเอาไปเพื่อตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นั่นเองนะครับมาที่คนที่เกิดวันอังคารวันจันทร์วันจันทร์เป็นอย่างไรหมายเราจะข้ามช็อตไปแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับโอเคครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมมีคำนิยามว่ารูปจริตให้ทายพระจันทร์นะครับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมจึงเป็นคนที่มีเสน่ห์นะตั้งแต่เกิดเลยนะครับนะพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์แล้วก็จะมีพระจันทร์ต้องเคียงคู่กันไปนะสลับกันไปในเรื่องเกี่ยวกับการดูแลนะโลกของเรานะให้มีแสงสว่างนะให้เกิดกลางคืนให้เรานอนหลับสบายนะต้องบอกอย่างนี้นะครับมีแต่พระอาทิตย์อย่างเดียวไม่ได้หรอกร้อนทั้งวัน24ชั่วโมงไม่ไหวนะฮะนะมันก็ต้องมีอย่างละครึ่งๆนะครับตรงจุดนี้อ่ะในมุมของโหราศาสตร์นะครับในปีพ.ศ.2560เนี่ยคนที่เกิดนะครับวันจันทร์นะครับคุณมีเสน่ห์ใช้เสน่ห์ให้ถูกต้องและจะเป็นมุมที่ดี
นะเสน่ห์ในเรื่องเกี่ยวกับการพูดคุยเสน่ห์ในเรื่องเกี่ยวกับการงานนะครับเป็นมุมที่โดดเด่นเป็นที่สุดนะครับตรงจุดนี้ในมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะในช่วงต้นปีเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีตำแหน่งเขาเรียกปัญหาบ้างจึกปวดอัดบ้างไม่สบายใจบ้างนะครับมีจุดในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานบางคนกดดันนะเรื่องงานนะเตรียมตัวเลยเตรียมตัวอะไรลาออกไงนะหางานใหม่อย่าไปทนนะกับสภาวะความกดดันในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานถ้าคุณนั้นกล้าที่จะออกมาจากจุดเดิมๆนะครับเรื่องงานใหม่ๆจะซัพพอร์ตคุณเป็นในทิศทางที่ดีขึ้นมากกว่าสิ่งที่ผ่านมานะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยว่าดวงจะต้องดีอย่างแน่นอนในเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับงานครั้งนี้ครับเมื่อคุณกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงการงานนะออกจากลูกน้องนะครับไปทำงานองค์กรใหม่หรือบางคนนั้นทำงานที่อยู่ส่วนตัวใหม่เลยก็ถือว่าเป็นพื้นฐานดวงที่ดีนะครับถ้าจะเริ่มแนะนำให้เริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณสักต้นปีนะมกราคมกุมภาพันธ์นะครับหลังจากมีนาคมเนี่ยเป็นต้นไปก็เสถียรภาพในเรื่องเกี่ยวกับงานนะครับก็จะโอเคขึ้นส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินทองนะครับคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยนะครับมันต้องระวังไว้อะไรมันต้องระวังเรื่องเกี่ยวข้องกับการหมุนเงินนะปีนี้เป็นปีที่หารายได้ได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก่อนสิงหาคมปีพ.ศ.2560นะกันยายนปี2560เนี่ยนะครับก็คือเป็นช่วงของการหาเงินได้เยอะแต่ว่าคุณจะบริหารจัดการในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคุณต้องพึงระวังไว้สิ่งสำคัญที่สุดคือดวงนี้ช่วงต้นปีนะครับมีมุมที่จะเสียเงินไปกับสุขภาพร่างกายอันตรายมากนะเพราะว่าตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับพบเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนะมีตำแหน่งดาวนะเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายอยู่เป็นมุมที่เยอะพอสมควรในปีพ.ศ.นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าถ้าเจ็บเล็กเจ็บน้อยนะครับต้องรีบไปหาเลยนะคุณหมอเลยนะอย่าไม่รีรอไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยการป่วยการเจ็บเนี่ยนะมีปัญหาได้นะครับผมในมุมระยะยาวนะเป็นช่วงวัยรุ่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ใครที่อายุมากแล้วนะครับคนแก่นะตรงนี้มีมุมที่จะมีปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายนะครับผมนะมากที่สุดนะครับนี่คือสิ่งต้องดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องของความรักนะคนที่เกิดนะครับวันจันทร์เนี่ยนะหลักโหราศาสตร์เนี่ยอาจารย์เคยทายตั้งแต่ปีที่แล้วนะหลายๆปีที่แล้วต้องได้คู่ครองที่ต่างจากตัวของคุณเองเยอะนะแก่กว่าหาแก่ๆดีในชะตาเดิมอาจารย์ผมเป็นผู้ชายผมอยากได้เด็กๆก็ไม่เหมาะสมอ่ะนะน่าจะเหมาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับคนอายุมากๆแต่สมมติว่าพบคนอายุอ่อนกว่าหน้าเขาคงจะต้องไปไวกับคุณนะอาจารย์บอกอย่างนี้ในชะตาเดิมของคุณนะครับอ่ะในพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์นะครับตำแหน่งในเรื่องเกี่ยวข้องของคนที่เกิดวันจันทร์นะตอนนี้ปีนี้มีมุมที่ดีนะแฟนคุณจะเกื้อกูลคุณนะครับคนไหนที่มันไม่เกื้อกูลนะต้องไปด่ามันนะถ้ามันยังไม่มีสัมมาสำนึกปุ๊บนะเลิกกับมันซะต้องคิดแบบนี้คือต้องหาอะไรทำร่วมกันต้องเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานต้องเกื้อกูลในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินทองนะไอ้ภาวะในเรื่องเกี่ยวข้องอารมณ์เนี่ยอันนี้ต้องปล่อยไปเพราะว่าคุณที่เกิดวันจันทร์เนี่ยได้แฟนที่กระโชกพกห้าหรืออารมณ์แบบแปรปรวนนะแต่ถ้าเขาเกื้อกูลมีอย่างอื่นดีนึกออกไหมเขาบอกว่าสมมติผู้หญิงคนนึงนะหรือผู้ชายก็ตามทีเนี่ยนะต้องหาผู้คนที่หน้าตาดีถ้าหน้าตาไม่ดีใช่ไหมบ้านก็ต้องรวยอย่างเงี้ยนะหรือมีหน้าที่การงานที่ดีนะก็คือต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้เป็นต้นแต่สมมติว่าถ้ามันไม่มีอย่างที่อาจารย์บอกเลยเนี่ยสองสามอย่างเนี่ยนะก็แปลว่าต้องรีบหาใหม่ซะนะต้องคิดแบบนี้แล้วมันงี่เง่าด้วยเนี่ยอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีจุดที่มาซัพพอร์ตในเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นแปลว่าปีนี้แฟนคุณจะต้องซัพพอร์ตคุณถ้าคนไหนมันไม่ซัพพอร์ตคุณนะเตรียมตัวเนี่ยบ่นมันก่อนนะให้โอกาสครั้งที่หนึ่งนะแต่ครั้งที่หนึ่งมันยังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ซัพพอร์ตไม่เกื้อกูลไม่คิดจะทำมาหากินร่วมกันนะไม่คิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยต้องปล่อยมันไปตามทางนะครับผมตามนี้และชีวิตของคุณจะดีขึ้นผมขอการันตีครับมีอะไรที่ต้องเสริมสิ่งที่ต้องเสริมนะครับของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับ
คุณจะเห็นว่ามันจะมีทางแยกให้เราเนี่ยเลือกไปเลือกมาเนี่ยมาหลากหลายช่องทางแล้วเกิดมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทันใดของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับอันนึงที่บอกว่าถ้าจะให้มันมีความสมบูรณ์เป็นการเสริมหนุนดวงชะตานะครับวัตถุมงคลที่นำติดตัวนั้นหาเป็นพระรูปทรงสามเหลี่ยมนางพญามันจะได้มีความมั่นคงมีความก้าวหน้าสังเกตดูสามเหลี่ยมมันจะเหมือนลูกศรนะมันต้องมีเป้าหมายไม่ต้องมีความคิดว่าเราจะไปทางไหนมันจะได้ไม่ต้องโรเลนะครับอันไหนไม่ดีเราก็ตัดทิ้งไปอันไหนมันดีเป็นช่องทางของเราเราก็ไปทางนั้นนะครับแล้วก็พระนางพญานั้นก็ดีทางด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมอยู่แล้วส่วนพระที่เราควรจะไปกราบไปนมัสการเนี่ยผมแนะนำว่าเราไปไหว้พระทั้งทีแล้วก็ไปไหว้พระนะครับที่อยู่ใต้ร่มโพอยู่ในถ้ำนะอยู่ในฐานที่มีความมั่นเป็นมั่นคงอยู่ในฐานที่ที่มันมีความปลอดภัยร่มรื่นร่มเย็นไปสักการะไปทำความสะอาดนะครับเป็นการเสริมดวงชะตาชีวิตของเราบางคนก็ไปห้องน้ำไปล้างห้องน้ำก็มีนะอาจารย์พูดนะเป็นการสะเดาะเคราะห์หนุนดวงชะตาเราอีกทางหนึ่งลองทำดูนะครับแล้วคุณจะประสบแต่ความสุขสตาตรงนี้เนี่ยผมก็แนะนำว่าเอาไปเพื่อตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนครับครับโอเคครับเอาท่านต่อมานะครับวันอังคารนะครับอย่าลืมนะใครที่สนใจนะครับติดต่อในเรื่องเกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลพระเครื่องนะครับเบอร์ก็ขึ้นด้านล่างจอที่รับเมื่อกี้นี้นะครับนะก็สอบถามได้นะครับผมที่เบอร์0999195062ไม่เราไม่ใช่โทรไปสถานีนะครับนะ191นะครับนะแต่ว่าเราโทรไปเพื่อสอบถามในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นมงคลนะครับเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนทั้ง12ราศีคน7วันนะครับผมคน12นักษัตริย์นะครับโทรปรึกษานะครับผมอาจารย์วิทย์พิวิทย์ของผมนะครับผมได้นะครับก็จะมีนะสิ่งที่เป็นมงคลนะครับพลิกชะตาชีวิตของคุณอย่างแน่นอนครับตัวนี้ผมขอการันตีครับเอาละครับต่อไปครับผมคนที่เกิดวันอังคารนะครับโหราศาสตร์ไทยนะครับผมมีคำนิยามว่ากล้าแข็งขยันให้ทายดาวอังคารนะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยจึงเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะครับมีมุมของความตั้งใจนะครับนะเมื่อสิ่งบางอย่างปุ๊บสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวตัวแทนในเรื่องเกี่ยวข้องกับนักรบนะเป็นคนที่บุกนะเป็นคนที่ขวานผ่าซากนะครับผมนะเป็นอารมณ์แบบแมนๆหน่อยผู้หญิงคนใดก็ตามที่เกิดวันอังคารนะครับผมนะอาจจะมีฮอร์โมนนะของคุณผู้ชายเยอะนิดหนึ่งเนาะต้องบอกอย่างนี้นะครับนะหรือเป็นคนที่ลีลุยนะครับผมนะในหลักของโหราศาสตร์นะครับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะตอนนี้เนี่ยปีเป็นปีที่ต้องคิดนะในช่วงต้นปีเลยใครยังไม่มีบ้านนะยังไม่มีรถอยากซื้อบ้านอยากซื้อรถอยากที่จะดาวบ้านนะอยากที่จะดาวรถนะครับพื้นฐานดวงชะตาชีวิตโอเคมากนะหรือจะเอาแบบฮาๆแต่ดาวคอมมินได้ไหมอาจารย์ยึดไม่ได้นะมันก็คงไม่ได้นะนะดาวบ้านดาวรถนะแปลว่าปีพ.ศ.2500นะครับผม60เป็นจุดของการสร้างสรรค์ชีวิตใครนะครับผมเป็นช่วงต้นชีวิตนะอายุ20กว่านะก่อน30เนี่ยนะบางคนนั้นเนี่ยกว่าจะมีบ้านมีรถได้อาจจะบางคนนี่โอ้โหต้อง30กว่าแต่ไม่ใช่คุณในช่วงจังหวะตอนนี้เป็นปีที่ต้องขยันตั้งใจเมื่อใดที่เก็บเงินเก็บทองหรือตั้งใจที่จะมีอะไรสักอย่างนึงเนี่ยคุณสามารถที่จะมีได้ตามใจตามปรารถนาอย่างแน่นอนตรงนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีครับมั่นใจเพราะฉะนั้นเมื่อทายแบบนี้มันก็ต้องมีที่มาของรายได้หรือเงินทองที่พอที่จะซัพพอร์ตทำให้เกิดขึ้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับบ้านเกี่ยวข้องกับรถถูกต้องไหมครับนะรถเนี่ยใช่ไหมมือสองยังนำตามกว่าแสนกว่าบาท200,000มือหนึ่งก็แพงแล้วแต่ละล้านหนึ่ง500,000ล้านหนึ่ง2 ล้าน3 ล้านก็ขึ้นไปเพราะฉะนั้นคุณมีเหตุที่จะมีได้บ้านเดี๋ยวนี้นะฮะคอนโดนะเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยผมดูแล้วถ้าไม่ใช่คอนโดเก่าเนี่ยคอนโดใหม่ปุ๊บเนี่ย800,000-900,000เนี่ยเป็นต้นไปจนถึงประมาณหลายร้อยล้านก็มีนะครับนะโครงการที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยกำลังขึ้นเนี่ยนะร้อยกว่าหลายชั้นนะร้อยกว่าชั้นเนี่ยนะแต่มีแค่ร้อยกว่าห้องอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นแปลว่าองค์ประกอบของการที่จะมีที่อยู่สายสมัยเนี้ยบางคนนั้นมียากแต่คุณนะในปีพ.ศ.นี้จะมีง่ายตรงนี้อาจารย์มั่นใจนะที่มาของรายได้ของคุณก็จะมีมุมของการซัพพอร์ตที่ดีด้วยให้สบายใจได้ตามนี้นะครับเมื่อทายว่าเงินดีแปลว่าที่มาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการหางานหรืองานตัวงานเนี่ยก็จะต้องดีตามไปด้วยนะใครที่ยังไม่มีโอกาสขยับในเรื่องเกี่ยวข้องกับฐานเงินเดือนจากการทำมาหากินนะฮะนะก็มีโอกาสขยับในมุมทิศทางที่ดีขึ้นเจ้านาย
รักและเอ็นดูคุณในปีพ.ศ. 2560นี้ใครที่เป็นศัตรูกันมองหน้ากันไม่ค่อยติดนะปีนี้เนี่ยมันเป็นปีที่เขาเรียกสมานฉันท์นะไอ้ภาวะของความอึดอัดไม่สบายใจมันก็จะหายไปไม่ปรากฏเกิดขึ้นนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีเลยมั่นใจนะดาวส่วนใหญ่ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอาจจะมีเสียบ้างอะไรบ้างอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าโดยหลักของพื้นฐานดวงตาชุดแล้วถ้าอยากคิดที่จะทำอะไรในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับให้ทำในช่วงนี้เลยเริ่มทำนะอุ้ยทำนะพื้นฐานดวงตาชุดหลักโหราศาสตร์เนี่ยอย่างไรก็ตามทีคนที่เกิดตำแหน่งนี้เนี่ยนะครับจะมีมุมในเรื่องเกี่ยวกับการประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับดวงนี้อาจารย์การันตีมั่นใจตามนี้นะส่วนในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเนี่ยในพื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันอังคารจากพื้นฐานดวงแล้วเนี่ยนะแฟนใครไม่มีแฟนมีโอกาสมีแฟนนะมีโชคนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักอย่างนี้เป็นต้นใครที่หวังในเรื่องเกี่ยวกับแต่งงานปีนี้มีมุมที่จะซื้อบ้านซื้อรถ อยากแต่งงานด้วยอาจารย์ได้หรือเปล่าอยากขึ้นเรือนหอใหม่ก็เชิญตามสะดวกเถอะนะปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับส่วนใครอาจารย์แหมไม่ค่อยดีเลยอย่างที่อาจารย์บอกเลยอันนี้มันดวงใครดวงมันนี่มหาภาคนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้แต่ถ้าอยากจะดูดวงแบบเจาะลึกอย่าลืมเบอร์ด้านล่างด้านบนนะ0868858087นะครับดูดวงเป็นการส่วนตัวแปลว่า1ดูดวง2อยากจะปรับเปลี่ยนบ้านนะฮวงจุ้ยดูได้3ดูดวงตลอด24ชั่วโมงดอกจาน4951-1125ด้านบนหน้าจอกันแล้วของท่านนะโทรไป24ชั่วโมงได้แต่ถ้าเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งมงคลต้องถามอาจารย์วิทย์วันอังคารของคนที่เกิดวันอังคารนะครับมันก็ต้องมีเรียกว่ามีสิ่งที่เสริมเพราะว่าคนที่เกิดวันอังคารในปี60นั้นถือว่าเข้าเกณฑ์ดีนะครับไม่ปัญหาเนี่ยน้อยนะครับแต่ก็ต้องอาศัยความกล้าแข็งขยันของตัวคุณนั่นแหละนะฮะดำเนินชีวิตไปยังเป้าหมายที่มีความสุขนะครับก็แนะนำว่าให้คุณไปกราบนมัสการวัตถุมงคลก็คือวัดไปกราบพระแก้วมรกตนะครับเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณนะข้ามฟากมาไหว้หลักเมืองก็ได้นะครับก็ในความเรื่องของเราของความมั่นคงนะครับจะทำอะไรแล้วจะได้ประสบความสำเร็จส่วนวัตถุมงคลนั้นแนะนำนะครับให้หาพระทรงเครื่องหรือว่าวัตถุมงคลเรียกว่าพระพุทธรูปทรงเครื่องนะครับอย่างเหรียญเนี่ยเยอะแยะเลยมากมายหลายที่ก็เหมือนพระแก้วมรกตนั่นแหละคือพระทรงเครื่องนั่นเองเสริมสง่าราศีเสริมบารมีเพิ่มเข้าไปนะครับให้ตัวเรานั้นมีออร่ามีรังสีแห่งความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับลองไปหาดูลองไปใช้ดูลองไปกราบดูแล้วกันพระแก้วมรกตแล้วก็ที่องศาหลักเมืองนะครับไปได้ทุกวันเลยนะครับ รับประกันว่าสถานที่เอาไปพลิกตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับ รบมาที่วันพุธกลางวันนะครับวันนี้ครับเราพูดถึงคนที่เกิดวันพุธวันพุธกลางวันครับผมกลางวันกลางคืนรวมหมดเอารวมหมดเลยนะรวมหมดเลยนะครับนะเวลาจำกัดตอนนี้คนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับในหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับมีคำนิยามว่าเจรจาอ่อนหวานให้ไทยดาวพุธในหลักของโหราศาสตร์ไทยนะครับคนที่เกิดวันพุธเนี่ยช่างพูดช่างเจรจานะอาจารย์ผู้ก็เกิดวันพุธเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดเก่งอยู่แล้วนะถ้าไม่พูดปุ๊บเนี่ยนะรายได้ก็ไม่มีนะจบข่าวเลยไม่รู้จะทำอะไรกินเนี่ยนะโดนตัดลิ้นนี่แย่เลยนะงั้นดวงชะตาชีวิตเนี่ยต้องช่างพูดช่างเจรจาสมัยก่อนติ๋มนะไม่กล้าพูดแต่สมัยนี้ปุ๊บพอถูกพัฒนามาจึงเป็นคนที่กล้าพูดนะกล้าที่จะออกกล้องอย่างนี้เป็นต้นคนที่เกิดวันพุธจะต้องกล้าเสนอหน้านะเป็นสารแหน่นะรายการสารแหน่เห็นไหมดังนะไม่ใช่ไม่ดังสารแหน่นี่ไม่ได้ด่าแต่จงอยากได้อะไรจงไปตามทำตามความฝันนะอยากจะได้แบบนี้ตัวเองไม่มีพลังต้องหาคนที่จะช่วยเราได้แล้วกล้าเข้าไปพูดกับเขานะเราจะมีการตอบรับที่ดีกลับมาแต่สมมติว่าอยากได้อยากใคร่อยากมีอยากเป็นแต่ว่าไม่พูดไม่คุยไม่ติดต่อไม่เจรจาไม่มีคอนเนคชั่นตรงนี้จบข่าวมีปัญหาดังนั้นปีนี้เป็นจุดในเรื่องเกี่ยวกับการที่มีคอนเนคชันที่ดีนะอยากได้อะไรโทรคุยไลน์คุยนะครับมีมุมที่จะได้สิ่งดีๆกลับคืนมาเป็นแบบนั้นนะว่าคุณต้องตั้งใจนะแปลว่ามีจินตนาการอะไรนะอยากทำตามความฝันนะอยากร้องเพลงไปเดอะสตาร์ไหมไปร้องเพลงถูกต้องไหมครับเสียงหน้าตาไม่ค่อยดีอ่ะนะแต่อยากประกวดร้องเพลงไปไหนอ่ะThe Voice ถูกไหมคือคุณต้องคิดอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วแต่ว่ามันมีช่องทางที่โอกาสเนี่ยของกลุ่มบางกลุ่มเฉพาะทางคุณไปเลยมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับ
การประสบความสำเร็จนะครับนะดวงนี้หลักของโหราศาสตร์เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินนะเงินทองในปีพ.ศ.2560เนี่ยเป็นปีที่ค่อนข้างที่จะโอเคแต่อาจจะต้องเลยประมาณสักพฤษภาคมไปแล้วนะเรื่องเงินเรื่องทองคุณเนี่ยจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะครับดวงชะตาชีวิตเนี่ยในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานงานของคุณนั้นอาจจะมีเรื่องตุบปะตุบเป๋บ้างนะงงๆกับชีวิตบ้างนะมันอาจจะไม่ดีแบบเต็มร้อยแต่พื้นฐานดวงคุณนั้นจะเป็นดวงที่ดีแบบค่อยเป็นค่อยไปนะแต่ช่วงต้นปีมกราเนี่ยปัญหาเยอะหน่อยเหมือนกับว่าจะต้องสะสางในเรื่องเกี่ยวข้องกับปัญหาเก่าในปีพ.ศ.2559เดือนมกราคมจะมีส่วนอยู่นะครับแต่เมื่อใดที่เลยช่วงเดือนมกราคมต้นไปเนี่ยนะเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานของคุณนั้นก็จะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้อาจารย์การันตีใครทำงานในเรื่องเกี่ยวข้องกับสารสนเทศคำพูดติดต่อนะครับประชาสัมพันธ์นะครับขายนะงานขายนะงานติดต่อเจจาเป็นพื้นฐานดวงที่ดีหมดนะครับถ้ามีโอกาสไม่ใครที่ยังไม่เคยทำอาชีพพวกนี้เลยอยากที่จะเป็นแม่คงแม่ค้าพ่อคงพ่อค้าในอินเทอร์เน็ตสมควรทำนะนี่อาจารย์แนะนำในปีพ.ศ.2560นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับนะฮะความรักนะครับคุณเป็นคนที่อัธยาศัยดีจากคำทำนายในมุมของดาวพุธแต่อาจารย์ผมไม่ค่อยอัธยาศัยดีตามที่อาจารย์พูดแปลว่าไม่รู้เกิดวันพุธหรือเปล่าหรือพ่อแม่แจ้งเกิดช้าไหมนะแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นต้องอัธยาศัยดีนะใครไม่มีแฟนจะมีแฟนในเรื่องของความรักแต่คุณอาจจะแยกคนอื่นเขาพูดไงคุณก็ต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยข้อเสียของคนที่เกิดวันพุธในเรื่องเกี่ยวกับการมีผู้คู่คือไม่ค่อยรับฟังคู่สักเท่าไหร่ถ้าคุณแก้ไขเรื่องนี้ได้นะฮะเรื่องชีวิตคู่ของคุณก็จะโอเคคุณก็จะไม่มีเหตุที่จะต้องมานั่งปวดเสียเวรก้าในเรื่องเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตคู่นะเพราะฉะนั้นดวงตรงนี้มีมุมที่จะมีปากเสียงเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นี่คือสิ่งที่ต้องระวังให้ดีนิดนึงตลอดปีพ.ศ.2560นะครับอ่ะมีอะไรเสริมดวงครับสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับวัตถุมงคลที่คุณควรจะหาติดตัวไว้นะครับอาจารย์พูดก็ด้วยเนาะครับก็หาเป็นพระปางลีลานะครับอย่างเช่นพระพุทธ25ศตวรรษใส่ติดตัวนะครับของดีราคาเบานะครับครับแล้วก็วัตถุสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คุณควรจะไปกราบไหว้หนุนดวงชะตาแน่นอนเลยเหมือนกันเลยก็ที่พุทธมณฑลนะครับหรือเป็นพระยืนปางประธานพรหรือพระปางห้ามสมุทรก็ได้นะครับอย่างเช่นพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับจังหวัดนครปฐมไปกราบนมัสการขอพรสักการะนะครับให้พระบารมีของท่านเนี้ยแผ่ปกปักอภิบาลรักษาของเราแล้วก็เป็นถ้าบอกว่าเป็นพระยืนปางลีลาเดินก้าวย่างไปข้างหน้าหมายถึงว่าความมั่นคงความสำเร็จมันได้มาต้องมีการเดินทางต้องมีการไขว่คว้าต้องมีการไปสืบค้นมานะครับเพราะนั้นเนี่ยมันอยู่เฉยไม่ได้อยู่แล้วนะครับคนเรานะครับหยุดนิ่งไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยลองไปกราบนมัสการสักการะขอพรท่านดูนะครับในสิ่งที่คุณปรารถนาศรัทธานี้คุณเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับ เอาลำดับต่อมานะครับของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีวันครูนะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับโหราศาสตร์ไทยมีคำนิยามว่านะปัญญาบริสุทธิ์ให้ทายดาวพฤหัสบดีเพราะฉะนั้นแปลว่าคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะมีนิสัยพื้นดวงเดิมเป็นเขาเรียกอารมณ์แบบครูบาอาจารย์นะครับทำอะไรต้องมีกฎเกณฑ์นะครับจะทำอะไรก็ตามทีเป็นคนที่ต้องมีระเบียบแบบแผนนะครับชัดเจนแน่นอนการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตามทีเปลี่ยนแปลงยากนะเพราะว่าอยากอยู่ที่ไหนก็อยากอยู่ตรงนั้นทำให้มันดีที่สุดทำให้มันดีจริงๆนะอยู่กับองค์กรไหนก็5ปี10ปี20ปีนะอยู่ก็ตั้งแต่เจ้านายนะรุ่นพ่อนะรุ่นลูกอะไรแบบนี้เป็นต้นอยู่กันไปตายกันไปข้างนึงอ่ะต้องบอกอย่างนี้นะแต่ว่าในหลักของโหราศาสตร์นะครับถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆนะครับในปฏิวัติอะไรใหม่ๆในปีพ.ศ.2560มีมุมของการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆก่อนกันยายนปีพ.ศ.2560ได้ก็จะเป็นการดีใครที่ต้องการในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อนะครับการเรียนนะจะเรียนตรีโทเอกพื้นฐานดวงณขณะนี้มีมุมของความสบายใจนะครับในเรื่องเกี่ยวข้องกับการจบนะครับตามเกณฑ์นะครับอย่างแน่นอนนะครับบางคนนั้นไม่ต้องพูดถึงในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเรียนปริญญาแต่หมายถึงว่าการเรียนเกี่ยวข้องกับเฉพาะทางนะเรียน3เดือนจบ2เดือนจบ1เดือนจบอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะนะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับงานไปพัฒนาในเรื่องเกี่ยวข้องกับศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มที่นี่คือพื้นฐานดวงที่ดีมากเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำว่า
สนใจสิ่งใดตอนนี้ไปเรียนรู้ให้เต็มหลักโหราศาสตร์ไทยมีมุมที่ต้องเรียนนะแล้วจะนำสิ่งนั้นนะนำพามาก่อเกิดเรื่องเงินทองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานอย่างแน่นอนนะครับเรื่องเงินทองไม่ต้องห่วงนะห้าห่วงทนหายห่วงนะเงินทองปีนี้นะครับใครเป็นหนี้เป็นสินอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แต่ว่าพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวข้องกับเดบิตเงินเข้านะครับมีเงินเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องเกี่ยวข้องกับเครดิตนะรายจ่ายนะไม่ต้องห่วงนะมีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับเงินเข้ามากกว่ารายจ่ายในปีพ.ศ.นี้นะครับเพราะฉะนั้นในหลักโหราศาสตร์ไทยปีนี้เป็นปีที่ดีในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเก็บเงินนะมีความตั้งใจนะครับนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินเนี่ยมันไปด้วยกันหมดทั้งสองส่วนนะครับตรงจุดนี้ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับคุณเป็นคนที่พื้นฐานดวงนั้นนะรักใครแล้วเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานะต้องเป็นคนที่ศึกษาดูใจเรียนรู้นะครับผมนานพอสมควรต้องบอกอย่างนี้ครับแต่ว่าในปีพ.ศ.2560นี้ถ้าคุณคิดที่อยากจะแต่งงานสำหรับคนที่มีแฟนแล้วก็เป็นช่วงจังหวะชีวิตของการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้แต่ว่าถ้าคุณนั้นนะไม่คิดที่จะแต่งงานคบกันมานานแล้วอาจารย์2ปี3ปีไม่คิดแต่งงานอ่ะนะรอสักพักนึงก่อนสักพักนึงก่อนต่อไปเนี่ยมีโอกาสไม่ได้แต่งกับไอ้คนที่อยู่ปัจจุบันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นจุดของการเลือกแล้วว่าจะครองคู่กันต่อไปหรือไม่หรือว่าจะแยกทางกันไปต่างคนต่างไปเจอใหม่จะเกิดขึ้นในปีพ.ศ.2560นี้นะครับก็ต้องดูกันนะว่ามันจะเกิดแบบไหนตรงนี้คุณเป็นคนเลือกนะครับนะแต่ว่าสิ่งที่เป็นมงคลเสริมดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคืออะไรครับครับสิ่งที่เป็นมงคลของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับแนะนำว่าไปการรุษการสักการะพระประจำตัวของตัวเองนั่นแหละนะครับพระองค์หนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังนั่นก็คือหลวงพ่อโสธรนั่นเองนะครับเมื่อคนเรามีปัญญาเมื่อคนเรามีสมาธิมันก็มีหนทางที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องรางนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้หาที่เป็นประเภทเครื่องรางอย่างเช่นลูกอมก็ดีตะกรุดก็ได้นะครับลองหาติดตัวสักดอกลองหาติดตัวสักเม็ดนึงเอาไปเสริมพลิกชะตาชีวิตของตัวเองนะครับชีวิตของเราก็จะมีความสุขแล้วก็มีความร่มรื่นแล้วก็มีหนทางในการที่จะเดินทางไปครับผมบเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนนะครับครับลำดับต่อมานะครับคนที่เกิดวันศุกร์นั่นเองครับเป็นอย่างไรครับคนที่เกิดวันศุกร์ครับในหลักโหราศาสตร์ครับคนที่เกิดวันศุกร์นะฮะเป็นคนที่นะครับโหราศาสตร์ไทยเนี่ยมีคำนิยามว่าโภคกษัพย์ให้ทายดาวศุกร์ดาวศุกร์หรือคนที่เกิดวันศุกร์นั้นเป็นคนที่ต้องเจ้าเนื้อจูเนื้อหน่อยนะอิ่มสำราญอุดมสมบูรณ์นะครับนะคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยหน้าตาต้องโปร่งใสนะครับใครขี้เล้าขี้เหล่เกิดวันศุกร์เนี่ยไม่ได้ละนะต้องเป็นคนที่สวยงามนะสองหน้าปุ๊บอาจารย์มีสิวสองหน้าปุ๊บอาจารย์จมูกเบี้ยวนะโหอย่างนี้ต้องไปรีบไปทำเลยฮะนะศัลยกรรมกันเลยทีเดียวเชียวนะต้องบอกอย่างนี้คนที่เกิดวันศุกร์นะครับบางสิ่งบางอย่างอาจจะไม่เกี่ยวกับหน้าตาความสวยงามนั้นอาจจะไม่ได้มาจากหน้าตาแต่มาจากในเรื่องเกี่ยวข้องกับจิตใจก็ได้นะแต่สมมติว่าอาจารย์ตอนนี้เนี่ยอยากที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆในปีพ.ศ.2560ดีไหมดีแต่ว่าเลยสักช่วงกลางเดือนมกราคมไปแล้วถือว่าเป็นตำแหน่งที่โอเคต้องบอกอย่างนี้คนที่เกิดวันศุกร์นะมุ่งมั่นตั้งใจนะครับทำมาหากินปีนี้เป็นปีที่ดีนะครับในพื้นฐานดวงตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างนั้นดีตลอดปีพ.ศ.2560หรือเปล่าคำตอบว่าใช่เลยนะพื้นฐานดวงถ้าเรามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับที่มาของรายได้นะครับอึดอัดติดขัดเรื่องที่ผ่านมาช่างมันไม่เป็นไรนะครับปีนี้เป็นเรื่องของการสารต่อสารใหม่นะมีสิ่งดีๆเข้ามาในพื้นฐานดวงชะตาชีวิตในปีพ.ศ.2560นี้อย่างแน่นอนนะริเริ่มเรื่องงานอยากทำอะไรทำนะใครที่เป็นผู้ประกอบกิจประกอบการในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจของอาหารนี่จะส่งเสริมอย่างมากที่สุดนะอาหารเดลิเวอรี่เป็นเทรนด์ในช่วงจังหวัดตอนนี้สมควรที่จะทำซะนะครับใครที่อยากที่จะศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆนะครับฝึกฝีมือนะหรือว่าในงานที่คุณนะอยากจะต่อยอดเช่นอาจารย์ผมเป็นหมอนะอยากจะเรียนเฉพาะทางเพิ่มนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสวยความงามดีไหมดีอย่างนี้เป็นต้นนะคุณไปทำเลยนะอยากจะเรียนรู้ทำอะไรใหม่ๆทำซะงั้นรับรองว่าปีนี้เป็นปีที่ดีหรือโชคดีของคุณเนี่ยตลอดปีพ.ศ.2560อย่างแน่นอนตัวนี้อาจารย์ขอการันตีครับแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของความรักปีนี้ก็ถามว่าดีไหมก็พอที่จะโอเคนะในปีพ.ศ.2560แต่จะมีช่วงประมาณสักเดือน
พฤษภามิถุนายนนะที่ต้องดูแลเป็นพิเศษในเรื่องเกี่ยวความจุกจิกในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่การเป็นแฟนการมีปัญหากันได้ถ้าผ่านช่วงจังหวะตรงจุดนั้นได้ก็ถือว่าดีเกือบทุกๆเดือนนะครับใครรอคอยในเรื่องเกี่ยวข้องกับความรักเก่าๆก็มีโอกาสกลับมานะแต่ว่าจะอยู่กันได้ยาวนานหรือเปล่าต้องดูดวงกันเป็นการส่วนตัวนะซึ่งใครนะครับผมนะฟังคลิปมาถึงตรงจุดนี้แล้วอยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวกับผมนะครับอาจารย์ผู้โฆษสารนะครับโทรมาที่เบอร์0868858087นะเรามีนะเดี๋ยวมีเลขารับงานนะครับหรือใครที่จะดูดวงฮวงจุ้ยนะนะรายการทีวีแล้วก็ตามคลิปก็เบอร์นี้นะติดต่อมาได้นะครับแต่ถ้าใครอยากได้ที่วัตถุมงคลเสริมดวงตาชีวิตต้องถามอาจารย์วิทย์ครับครับผมสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ตรงนี้นะครับครับก็แนะนำว่าให้ไปกราบนมัสการสักการะพระประธานในพระโบสถ์ที่มีรัศมีอยู่ข้างๆอย่างเช่นพระพุทธชินราชนะวัดประสิทธิมหาธาตุนะครับจะเป็นมงคลอย่างยิ่งมีรัศมีคุ้มกายในว่าเกิดมาปี60ดีแล้วครับก็ทำให้มันเจิดจ้าส่วนวัตถุมงคลที่ควรหาติดตัวจะหาเป็นพระกริ่งก็ได้หาเป็นเหรียญเจ้าสัวก็ดีพระที่มีซุ้มมีรัศมีข้างๆนะครับจะดีทำให้คุณนั้นมีเสน่ห์มีบารมีเจิดจ้าเป็นที่ต้องตาของคนโดยทั่วไปนั่นเองนะครับนี่แหละครับง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้แล้วนะครับครับลำดับต่อมานะครับต้องถือว่าเป็นวันสุดท้ายของคนที่เกิดในรอบ7วันนั่นก็คือคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองนะครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับโหราศาสตร์ไทยนะครับมุ่งบอกว่าคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยนะเขาจะมีคำนิยามว่าโทษทุกข์ในไทยดาวเสาร์คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยมีความกดดันมีความเครียดนะครับอยู่ในตัวเองแต่ไม่ใช่ว่าคนเกิดวันเสาร์เนี่ยต้องหน้าเป็นตู่ตลอดเวลามันก็ไม่ใช่เวลาเขาเรียกเป็นคนจริงจังกับชีวิตสูงนะพอสมควรนะครับตรงนี้คนที่เกิดวันเสาร์นะครับในหลักของโหราศาสตร์เนี่ยตอนนี้ปีนี้นะครับเป็นปีที่ดวงดาวของคุณนั้นเนี่ยตัวแทนของคุณเองนั้นเนี่ยมีตำแหน่งโดดเด่นนะเป็นประกายลุกวาวเลยนะมีโชคมีความสำเร็จเกิดขึ้นมาในปีนี้เพราะฉะนั้นแปลว่าคุณตั้งมั่นตั้งใจทำอะไรต้องทำในช่วงนี้ถึงดาวประจำตัวของคุณเนี่ยมันจะอยู่ในเรือนคู่ศัตรูด้วยนะครับอาจจะมีอุปสรรคมากกว่าคนทั้ง6วันนะครับแต่ว่าอุปสรรคตรงจุดนี้นะครับจะก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับความสำเร็จนะครับผมที่ยิ่งใหญ่มากกว่าคนอื่นเขาเช่นคนที่เกิด6วันที่ผ่านมานะครับอาจจะแบบว่าตั้งใจทำมาหากินตั้งใจแล้วหวังเงินนะมือหนึ่งก็ได้มือหนึ่งแต่ถ้าคุณเนี่ยเกิดวันเสาร์หวังหมื่นหนึ่งด้วยความขยันตั้งใจเจ้านายเห็นใจเอาไปเพิ่มอีก 5,000 แต่คิดคุณคิดดูนะถ้าคุณหวังแบบตั้งใจงานโปรเจกต์ใหญ่ๆแสนหนึ่งอาจเป็นแสนห้าเพิ่มอีก 50,000 มันก็เยอะจากล้านหนึ่งกลายเป็น1,500,000 บาทเพิ่มอีก 500,000 เข้าใจไหมครับนั่นแปลว่าตอนนี้นะตะบี้ตะบันทำเหอะนะสักวันจะต้องได้ดีแล้วก็จะมีคนเห็นคุณค่าหรือสิ่งที่คุณทำนั้นเป็นจุดในจุดเขาเรียกตัวจุดประกายเป็นการต่อยอดทำให้ผลงานนั้นเป็นที่ประจักษ์นึกออกไหมนะเริ่มต้นโครงการนะเนี่ยอาจารย์เนี่ยมีส่วนหนึ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับการทำเว็บไซต์อย่างเงี้ยอ่ะสมมติเริ่มเว็บไซต์ 30,000 บาทนะถูกสุดเลยแต่คนเห็นคุณค่าปุ๊บเนี่ยโอ้โหเว็บไซต์นี้ดีมากโทรมาสอบถามปุ๊บโอ้ตอนเนี้ยมาทำได้ 30,000 แล้วอาจจะเป็นแสนหนึ่งเข้าใจไหมมันอาจจะเริ่มจุดตัวจุดประกายอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อต่อยอดนะที่ใหญ่ขึ้นมากขึ้นมากกว่าเดิมตอนแรกกินปลาเล็กนะจับได้ปลาเล็กนะครับแต่ปลาหูปลานี้แม่งจับได้ดีได้ดีมากเลยตอนสุดท้ายก็จับปลาใหญ่ได้เพิ่มเติมงั้นในปีนี้เป็นปีที่ต้องตั้งมั่นตั้งใจลุยโปรเจกต์พื้นฐานดวงปีนี้เป็นปีของความสำเร็จนะครับยอมเสียก่อนเพื่อจะได้สิ่งใหญ่ๆเนี่ยกลับมาในภายหลังถ้าคุณกล้าและใจใหญ่อย่างที่จันบอกได้รับรองว่าวิถีชีวิตในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานการเงินคุณจะต้องดีมากกว่าเป็นเท่าตัวอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีมั่นใจแต่เรื่องของความรักไมเกรนหน่อยนะจุกจิกกับคู่หน่อยคู่ชอบไม่คุณบังคับคู่คู่ก็บังคับคุณถ้ามีมุมในเรื่องเกี่ยวข้องกับการมีแฟนในปีพ.ศ.2560นี้เพราะฉะนั้นแปลว่านะไปตัดสินใจนะหรือต้องพิจารณาต้องบอกกล่าวว่าเฮ้ยเราต้องการแบบนี้นะพูดจากันดีๆแต่สมมุติว่าถ้าใช้อารมณ์พูดจากันเนี่ยนะเกณฑ์ในเรื่องเกี่ยวกับความรักมันอาจจะมีปัญหาได้ในปีพ.ศ.2560นี้นะครับอ่ะสิ่งที่เป็นมงคลครับครับผมคนที่เกิดวันเสาร์นะครับครับ
ลองไปไหว้พระนอนดูสักครั้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างถือว่าเป็นพระที่มีกำลังสูงที่สุดเลยเกิดวันเสาร์ไปไหว้พระนอนนี่ก็เหมือนกับปางวันอังคารนะมันก็เป็นมูลลักษณ์กับตัวเองไปเสริมทางด้านโชคลาภพวกทรัพย์สมบัติของเราอีกทั้งเป็นการป้องกันอันตรายต่างๆนานาให้กับตัวเราอีกด้วยนะครับเป็นการเสริมบุญเสริมบารมีกับตัวเราไปกราบนมัสการพระนอนไปห่มผ้าพระนอนนะครับถวายพระลองดูตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะกลับฟื้นคืนดวงชะตาของคุณให้ดีดังเดิมแล้วมีกำลังมากกล้าแข็งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำไปนะครับครับอันนี้นะครับส่วนวัตถุมงคลที่นำติดตัวนั้นผมก็แนะนำว่าให้ใส่พระประจำตัวของคุณนั่นแหละหาเป็นพระปางนาคปลกก็ได้หลวงปู่ทวดสักองค์นึงก็ดีนะครับแล้วแต่คุณเลือกเอาได้เลยองค์ไหนก็แล้วแต่สององค์นี้นะครับเลือกเอาไปพลิกชะตาชีวิตของคุณได้อย่างแน่นอนสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับครับเอาละครับนี่นะครับก็คือวันทั้ง7วันที่คุณได้ทราบไปว่าดวงชะตาในรอบทั้ง7วันเมื่อปี2560ครับคุณจะเป็นอย่างไรก็ลองไปกราบลองไปแก้ดวงดูนะครับไปไหว้สิ่งใดๆก็แล้วแต่นะครับไปด้วยความศรัทธาไปด้วยความตั้งอกตั้งใจนะครับบุญตรงนี้จะหนุนนำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับเนี่ยครับก็คือวันทั้ง7ที่อาจารย์พูดได้พูดมาว่าจะเป็นอย่างไรในปี2560นะครับเอาละครับตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่ติดตามรายการของเราได้นะครับทางช่อง8 TCTV พูดได้หรือจะไปดูย้อนหลังได้ใน YouTube นะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์พูดโฆษสารหรือว่าพิมพ์คำว่าช่อง8ครับ TV พูดได้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูรายการของเราย้อนหลังได้ทันทีนั่นเองนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมวิทย์รัตนโกสินทร์ครับและผมผู้โฆษสารครับเราทั้งสองคนต้องลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนขอให้ท่านโชคดีมีสั่งใช้เฮงๆรวยๆกันทุกคนแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ